าสมัครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกๆภาพกิจกรรมงานบุญมันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีอาสาสมัครจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสถิติจุฬาตอนนั้นอยู่ที่ CP Intertrade ก็ทำไงสายที่จบมาโดยตรงเลยคือ Actuary Side เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยก็จะเป็นงานสาย Data แน่นอนกดดันมากเช่นกันคือเราก็ได้บทเรียนจากตรงนั้นว่าอ๋อชีวิตคนข้างนอกที่เขาจะต้องแข่งขันกับคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีความก้าวหน้าในที่ทำงานมันเป็นยังไงก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนูเห็นภาพว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมยังไงพี่ๆที่เขามาเสียสละตัวเองมาอยู่ในวัดโดยที่ส่วนหนึ่งเขาก็โตมาจากอาสาสมัครจนกระทั่งเขามาเป็นเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้บรรยากาศของการดูแลคนของอาสาสมัครเหมือนเป็นจุดแข็งนึงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีที่ไหนที่เขาสอนเรื่องการแก้นิสัยแล้วเอาไปทำได้จริงๆเท่ากับที่นี่ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนึงที่ทำให้เราตัดสินใจเข้ามาสร้างบารมีค่ะเป็นเด็กคนนึงที่ได้มารู้จักวัดตั้งแต่จำความได้ก็เลยได้มีโอกาสมาสัมผัสกับกิจกรรมอาสาสมัครพอเรามาเป็นอาสาสมัครเราได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการคิดกว่าจะวางแผนกว่าจะทำงานพอเราค่อยๆโตจนกระทั่งเป็นพี่ขึ้นมามันก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นว่าทุกส่วนเหล่านี้มันเป็นจิ๊กซอที่ประสานกันเพื่อจัดงานบุญแต่ละงานให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงทำจริงๆกิจกรรมที่ต้องรองรับเด็กจากทั่วประเทศจำนวนเป็นแสนคนช่วงวันงานแล้วก็เก็บงานจนกระทั่งส่งน้องกลับบ้านเตรียมวางแผนตั้งแต่การมาร์คจุดเพื่อจะทำยังไงให้ภาพออกมาแล้วมันเป็นระบบระเบียบหรือแม้แต่อาสาสมัครในหน่วยข้าวปลาอาหารน้ำดื่มเนี่ยรวมไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่รวมตัวกันที่ลานทำแล้วนั่งสมาธิมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนช่วยจับระเบียบเบื้องหลังกว่าจะออกมาเต็มลานขนาดนั้นแล้วก็เผยแผ่ไปสู่สายตาชาวโลกให้มันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่านี่คือการรวมตัวกันของเด็กๆที่เขาตั้งใจมาสั่งสมบุญทำความดีอาสาสมัครอาจจะมีหลากหลายรุ่นที่เขาตัดสินใจมาเสียสละตัวเองมาช่วยทำหน้าที่อาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าจะต้องมาเตรียมงานมาวันงานแล้วก็บางท่านก็อยู่ถึงเก็บงานแล้วก็มีหมู่บ้านอาสาสมัครที่พักค้างมีกิจกรรมในการหล่อหลอมทำยังไงให้คุณธรรมที่เป็นคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมที่ครูบาอาจารย์ของเราปลูกฝังไว้เข้าไปสู่ใจน้องก็จะมีตั้งแต่สวดมนต์มีกิจวัตรในการนั่งสมาธิหรือว่าพาหล่อหลอมทำความสะอาดจัดระเบียบเตรียมข้าวของที่จะต้องพร้อมรับในวันงานบุญให้พระอาจารย์ได้ให้ธรรมะนอกเหนือไปกว่านั้นก็อาจจะมีกิจกรรมที่ให้เขาได้พูดคุยกันเพื่อแชร์ความเป็นอยู่กันหรือว่าพี่ๆเล่าธรรมะสู่น้องๆฟังกันเองเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พี่เขาเป็นมันคือการสอนเราไปด้วยคุณธรรมของครูบาอาจารย์คือตั้งแต่วินัยเคารพอดทนมันต้องเป็นยังไงหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการดูแลใจคนดูแลน้องๆที่ต่อกันมาที่เราสัมผัสได้เลยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเราค่อยๆโตมาเราจะรู้สึกว่าส่วนนึงที่พี่เขาดูแลเรามันเหมือนดูแลแบบที่เขาเอาตัวเขาเองเป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ให้เราเห็นเป็นระบบที่เหมือนครอบครัวในการดูแลกันมันคือการที่ได้ฝึกอบรมตัวเองทั้งในแง่ของตั้งแต่ mindset ความคิดเราไปสู่การปฏิบัติจริงๆที่เขามาแล้วเขารู้สึกอิ่มใจแล้วก็มันฮีลใจเขาไปด้วยก็อยู่ในยุคตอนมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดแล้วที่มีโอกาสได้ไปช่วยบูรณะช่วยพัฒนาในหมู่บ้านอาสาสมัครเราก็เห็นภาพมาว่ามันพยายามที่จะช่วยให้ที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สัปปายะของการอบรมหล่อหลอมคนจริงๆแต่พอรู้ว่ามีโครงการที่มีอาคารที่ลงตัวมีที่หล่อหลอมมีที่ประชุมงานกันมันน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนในยุคหลังมากๆเลยทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญนี้ที่ช่วยสนับสนุนอาคารที่มั่นคงในการที่จะรองรับการอบรมหล่อหลอมทุกคนที่จะเตรียมมาเป็นอาสาสมัครแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในอนาคตด้วยค่ะ